อย่างกับแกล้มของคุณแม่พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับร้อนเค็มๆครับร้อนเค็มวันนี้นะคุณผู้ชมก็มาในเรื่องราวคำถามที่ว่าอะโวคาโดเป็นผักหรือผลไม้นะเรื่องราวมันเกิดจากนี่ไปดูคลิปนี้มาติ๊กอะโวคาโดไม่ใช่ผลไม้อะโวคาโดเป็นผลไม้ผลไม้หรือผักพุ่งคิดวางคะแนนเหรอเนี่ยแหละคุณผู้ชมผมไปนั่งดูคะแนนกับพี่จองนะเขาเถียงกันว่าอะโวคาโดนะครับมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นผักนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์บอกว่าบอกมาพูดเยอะนะมีแต่น้ำไม่มีเนื้อไม่เข้าเรื่องทีทำไมไม่สรุปเลยอ่ะสรุปเลยแล้วกันอะโวคาโดเป็นผลไม้จบนะครับอ่ะคุณได้คำตอบแค่นี้พอใจแค่นี้ก็ปิดไปนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นแฟนรายการของเราอ่ะอยากรู้อีกว่าเขาแบ่งกันยังไงนักพฤกษศาสตร์นักชีววิทยาเนี่ยเขาแบ่งผลไม้จากอะไรใช้เกณฑ์อะไรมาแบ่งผลไม้มันผลไม้มันแบ่งแล้วมันมีกี่ประเภทนะต้องบอกว่าเยอะมากคุณผู้ชมจังหวะนี้อลุกไปหยิบกระดาษมาเลยกระดาษกับปากกานะมาเตรียมจดเลยเพราะบอกว่าตอนนี้ยากมากๆครับต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าผลไม้เนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดมาจากไหนผลไม้มันก็เกิดมาจากดอกใช่ไหมครับดอกในเกสรตัวเมียเนี่ยเมื่อมันได้รับการผสมพันธุ์ในเกสรตัวเมียมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าโอวารีหรือว่ารังไข่นะอยู่ภายในดอกนะครับแล้วก็ภายในโอวารีอีกทีนึงก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโอวูนะครับสิ่งที่เรียกว่าโอวูเมื่อได้รับการผสมไอ้เจ้าตัวโอวูเนี่ยมันก็จะพัฒนากลายเป็นเมล็ดนะครับในขณะที่โอวารีเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดนะครับในส่วนของโอวารีที่พัฒนาไปเนี่ยจนเป็นผลไม้เนี่ยนะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเพอริคาร์ปโดยเจ้าเพอริคาร์ปเนี่ยก็จะมี3ส่วนแยกออกจากกันเนาะเขาเรียกว่าเป็นส่วนนอกส่วนกลางส่วนในส่วนนอกก็คือเอ็กโซคาร์ปมีโซคาร์ปแล้วก็เอนโดคาร์ปไล่เข้ามานะจากนอกเข้าสู่ข้างในนะครับโดยส่วนเมล็ดก็จะเป็นพวกส่วนของซีดโค้ดเนาะก็เป็นเปลือกของเมล็ดนะเรารู้จักคำพวกนี้กันไปก่อนรู้จักคำพวกนี้กันไปก่อนเนาะมันจะเป็นพื้นฐานต่อไปในเรื่องถัดๆไปตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วว่าผลไม้มันเกิดจากส่วนของโอวารีส่วนของโอวูนะครับแล้วก็เกิดจากดอกไม้เนาะทีนี้เขาก็จะแบ่งประเภทออกไปอีกว่าผลเนี่ยมันแบ่งเป็นผลเดียวผลกลุ่มผลรวมนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะฮะผลเดียวก็คือใน1ดอกที่จะพัฒนาไปเป็นผลเนี่ย1ดอกมี1โอวารีนะครับก็คือ1ดอกมี1รังไข่ก็พัฒนากลายเป็นผลเดียวนะพวกนี้อย่างเช่นส้มมะเขือถัดมาผลกลุ่มนะผลกลุ่มก็คือใน1ดอกเนี่ยมันมีหลายรังไข่หลายโอวารีนะครับก็อย่างเช่นพวกน้อยหน่านะพวกจำปีจำปาพวกสตรอเบอรี่นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นผลกลุ่มนะครับตัวถัดมาเนี่ยเป็นผลรวมผลรวมก็คือใน1ช่อเนี่ยใน1ช่อมีหลายดอกหลายดอกหลายดอกพอมันพัฒนาไอ้หลายๆดอกเนี้ยพัฒนาเป็นผลที่มันฟิวส์รวมกันจนเหมือนผลใหญ่แต่ความจริงแล้วมันเป็นผลเล็กๆๆหลายๆผลที่มาเบียดรวมกันอ่ะถ้านึกใหเห็นภาพเลยก็คือพวกขนุนพวกสาเกพวกหม่อนนะครับพวกนี้เมื่อกี้เราแบ่งกันได้แล้วมันมีผลเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมนะครับต่อมาเขายังแบ่งกันอีกแบ่งกันต่อไปอีกว่ามันจะมีผลแบบผลสดfreshy fruit นะครับกับผลแห้ง dry fruit นะไอ้ผลสดเนี่ยก็อย่างเช่นพวกที่มันมีรู้สึกว่ามีความชุ่มฉ่ำกัดไปแล้วมีน้ำชุ่มฉ่ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการเป็นผลเนี่ยมันจะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำของเนื้อนะฮะพวกนี้เขาก็แบ่งประเภทออกไปอีกนะครับมีการแบ่งประเภทย่อยออกไปอีกคุณผู้ชมค่อยๆตามกันไปทีละสเต็ปแล้วกันนะคะตัวผลแบบแรกเนี่ยก็คือผลสดแบบเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ลักษณะของมันที่เห็นชัดๆก็คือไอ้เจ้าตัวโอวารีที่พัฒนาออกไปเป็นเพอริคาร์ปไปเป็นเอนโดคาร์ปมีโซคาร์ปเอ็กโซคาร์ปเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเอ็กโซคาร์ปที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยมันลอกออกง่ายมันลอกเปลือกออกได้ง่ายๆนะฮะแต่ส่วนเอนโดคาร์ปกับมีโซคาร์ปเนี่ยติดกันแยกไม่ออกเนาะอีกลักษณะนึงก็คือเวลาสุกเนาะเอาไปสังเกตกันเล่นๆเนาะเวลาสุกมักจะเละไอ้ผลไม้พวกนี้มักจะเละนะครับแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในหลายเมล็ดเนาะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศนะมะเขือเทศถ้าเราลองลอกเปลือกมันก็ลอกได้นะครับบลูเบอร์รี่เนาะก็ตามชื่อบลูเบอร์รี่นะครับเป็นผลประเภทเบอร์รี่แล้วก็กล้วยนะกล้วยก็สามารถลอกเปลือกมันออกได้ง่ายๆนะฮะถัดมานะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้โดดเด่นนะครับเห็นชัดเจนเอสเพอริเดียมนะครับผลแบบเอสเพอริเดียมก็คือพวกนี้ลักษณะผลนะครับส่วนภายนอกเอสโซคาร์ปเนี่ยมักจะมีต่อมน้ำมันถัดมาส่วนมีโซคาร์ปจะเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวและสุดท้ายภายในเอนโดคาร์ปเนี่ยจะเป็นเยื่อบางๆแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่จะพัฒนาไปเป็นถุงเก็บเรียกว่าจูสน้ำผลไม้อะนะนึกง่ายๆเด่นเลยมะกรูดส้มมะนาวส้มโอ
กลุ่มนี้เป็นแบบแฮสเปอริยมมันชัดเจนแล้วว่าข้างในมันเป็นถุงน้ำถุงแบบจูซี่นะจูแซกนะเขาเรียกว่าจูแซกถัดมานะคะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผลสดแบบเปปโป้นะหรือปีโป้นะจำได้ง่ายเรียกว่าปีโป้นะครับพวกนี้จะเป็นส่วนที่เอ็กโซคาร์บเนี่ยจะแบบค่อนข้างหนาเหนียวแข็งนะครับกลุ่มของแตงโมกลุ่มของฟักทองนะฮะแล้วผลสดอีกแบบนึงแบบถัดมาเรียกว่าแบบดรูปนะครับ D R U P E แบบดรูปนะฮะพวกนี้มันจะมีจุดเด่นก็คือส่วนที่เป็นเอนโดคาร์บเนี่ยแข็งมากนะส่วนที่เป็นเอนโดคาร์บแข็งมากถ้าเทียบกับผลไม้ที่เราพูดมาก่อนนั้นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่เฮสเปอริเดียมหรือปีโป้นะครับพวกนี้ไอ้พวกนี้ส่วนที่เรากินอ่ะมักจะเป็นเอนโดคาร์บอย่างส้มเรากินเอนโดคาร์บแน่นอนมันหวานหวานชื่นใจแตงโมเรากินส่วนที่เป็นเอนโดคาร์บนะฮะแต่กลับกันผลแบบดรูปเนี่ยส่วนที่เป็นเอนโดคาร์บแข็งมากยกตัวอย่างเช่นอะไรมะพร้าวนะมะม่วงบวยพีชอะไรพวกนี้นะครับมะพร้าวถ้าเรามาเทียบกันมะพร้าวกับส้มเนาะมะพร้าวกับส้มส่วนที่เป็นเนื้อที่เรากินของส้มเนี่ยคือเรากินเอนโดคาร์บนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมะพร้าวส่วนที่เป็นเอนโดคาร์บของมะพร้าวคือกะลาส่วนที่เป็นกะลาเนาะไอเพอริคาร์บทั้งหมดคือตั้งแต่เปลือกมะพร้าวกาบมะพร้าวยันกะลามะพร้าวเนี่ยคือตัวโอวารีหรือรังไข่ที่ห่อหุ้มเมล็ดเข้ามาหมายความว่าที่จริงๆแล้วที่เรากินนะครับมะพร้าวกินเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยคือเรากินส่วนของเมล็ดของมะพร้าวอยู่เนาะกินพวกเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวอยู่นะฮะถัดมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันมะม่วงที่เรากินเปลือกภายนอกไอ้สีเขียวๆเปลือกภายนอกเนาะเรานึกถึงมะม่วงมันเปลือกภายนอกสีเขียวอันนั้นก็เป็นเอ็กโซคาร์บส่วนที่เรามาเฉาะกินเนี่ยก็จะเป็นส่วนของมีโซคาร์บที่เรากินนะไอ้ส่วนที่เราเห็นว่าเป็นเม็ดมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือถ้าพูดตรงๆเทียบกันคือเป็นกะลามะม่วงนะครับยังไม่ใช่เม็ดของมะม่วงจริงๆยังอยู่ข้างในนั้นนะส่วนที่เป็นเม็ดที่เราแทะๆๆกันเนี่ยคือเป็นแค่เอนโดคาร์บเนาะผู้ชมเราสังเกตไอ้กลุ่มของดรูปพวกเนี้ยมันมักจะเป็นเนื้อมันจะเป็นเส้นใหญ่แล้วบางทีเราเคยกินมะม่วงที่มันรู้สึกว่าเป็นใหญ่ๆเป็นมีไฟเบอร์สูงนะครับก็เปรียบเสมือนกับที่เราเคี้ยวกับมะพร้าวนั่นแหละต่อมานะครับคุณผู้ชมผลอีกแบบนึงเราเรียกว่าผลแบบภูมิภูมินะยกตัวอย่างง่ายก็คือแอปเปิลนะแอปเปิลสาลี่กุหลาบอะไรพวกนี้คุณผู้ชมเราสังเกตดีๆนะครับแอปเปิลถ้าเราผ่าครึ่งแชร็ปออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนวงนอกใช่ไหมเป็นเนื้อแอปเปิลแล้วก็จะมีส่วนเป็นรอยวงกลมๆข้างในอยู่นิดนึงเป็นรอยร่องรอยดำๆวงในนิดนึงอันนั้นก็คือส่วนที่เป็นถ้านับจริงๆตรงนั้นคือเป็นส่วนที่เป็นรังไข่หรือโอวารีนะครับแต่เนื้อส่วนภายนอกที่หุ้มอีกทีนึงเนี่ยคือเนื้อที่พัฒนานะฮะขึ้นมาจากส่วนของฐานรองดอกเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อส่วนใหญ่ที่เรากินน่ะก็เป็นการกินทั้งฐานรองดอกด้วยแล้วก็กินส่วนของโอวารีด้วยนะครับผสมผสานกันไปเนาะผลแบบนี้เราเรียกว่าผลแบบภูมิถัดมานะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของผลแห้งนะอย่างเมื่อกี้เพิ่งจบแค่ผลสดเนาะไหวกันอยู่ไหมคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะยากนะค่อนข้างยากค่อยๆไปช้าๆเนาะผลแห้งเขาแบ่งไปอีกว่าผลแห้งแบบแตกผลแห้งแบบไม่แตกผลแห้งแบบชิโซคาบเนาะช้าๆกันไปค่อยๆเป็นช้าๆกันไปเริ่มจากแบบแรกคือผลแห้งแบบแตกผลแห้งแบบแตกคืออะไรก็คือเวลาที่มันสุกอะสุกคาต้นนะครับผลพวกนี้มันจะแตกออกจากกันเนาะแตกออกจากกันก็จะมีการแตกแบบเล็กกูมแต่แบบเล็กกูมก็คือพวกอย่างเช่นถั่วลันเตานะครับก็คือมีการแตก2แนวพิ้วแตก2แนวแตกออกจากกันนะถั่วลันเตาฝักยาวกระถิ่นนะครับพวกนี้เป็นการแตกแบบเล็กกูมนะฮะเป็นผลแห้งแตกแบบเล็กกูมถัดมานะครับเป็นผลแห้งแตกแบบโลเมนต์ก็คือมันไม่แตกแบบเปลือกแยกออกจากกันแต่เป็นการแตกแบบเป็นท่อนๆนะฮะอย่างเช่นราชพฤกษ์ต้นคูนนะฮะมะขามนะมายาราบนี่พวกนี้แตกเป็นท่อนๆแตกเป็นท่อนๆเรียกว่าการผลแห้งแตกแบบโลเมนต์นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆถัดมานะครับเป็นผลแห้งแตกแบบฟอลลิเคิลแตกต่างกับแบบเลกูมนิดนึงเลกูมคือเวลามันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะฝักเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็แตกพร้องเนาะมันเล็กก็อยู่ข้างในออกมาแต่แบบฟอลลิเคิลเนี่ยมันจะเหมือนกระเป๋าแตกแค่ด้านเดียวแตกแค่ด้านเดียวออกงี้นะอย่างเช่นเหมือนพวกฝักของต้นรักนะต้นลีลาวดีนะครับพวกนี้แตกแล้วเหมือนกระเป๋าแตกแล้วเหมือนกระเป๋านะฮะถัดมานะครับเป็นผลแห้งแตกแบบซิลิกแบบนี้มันจะมีแนวเมล็ดอยู่ข้างใน2แนวต่างมันจะคล้ายๆกับไอ้แบบเลกูมแบบแรกแบบเลกูมแบบแรกมันแตกงี้อันนี้สมมตินี่เป็นติดกับส่วนที่ติดกับลำต้นนะแตกงี้แล้วในนี้ก็จะมีแนวของเมล็ด1แนว1แนว1แนว
เราเรียกว่ามันมี1คาเพลนะฮะแต่แบบซิลิกเนี่ยซิลิกเนี่ยมันจะแตกแบบนี้สมมุติติดกับต้นด้านล่างเป็นต้นมันแตกแบบนี้แตกกลับกันแรชแตกแนวนี้แตกจากก้านขึ้นมานะฮะแล้วในเนี้ยก็จะมีแนวของเมล็ดอยู่2แนวหรือเรียกว่าเป็น2คาเพลนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกฝักของพวกกวางตุ้งนะพวกผักเซียนนะครับถัดมานะฮะเป็นผลแห้งแตกแบบแคปซูลแคปซูลก็คือมันมีหลายคาเพลมันมีหลายแนวเมล็ดอยู่นั้นเวลาแตกมันแตกแบบเป็นกระเช้านะอย่างเช่นกระเช้าไก่ฟ้านะครับฟินนะต้อยติ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณชมอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นผลแห้งเขานับว่าเป็นผลแห้งทุเรียนทุเรียนนะเป็นผลแห้งนะถ้าเวลามันสุกคาต้นเนี่ยคุณชมจะเห็นเลยว่ามันแตกแพรชทุเรียนจะแตกเขาเรียกว่าแตกขาต้นเนาะมันจะแตกเป็นกลีบเลยกลีบเป็นภูอ้าวคุณชมอาจะเถียงว่าเฮ้ยแล้วทุเรียนเนี่ยทำไมมันเป็นผลแห้งอ่ะก็กินเนื้อมันอยู่เลยไหนบอกว่ามันควรจะเป็นผลสดสิอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปในตอนท้ายคุณผู้ชมติดตามมาก็แล้วกันยังไหวอยู่ไหมคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้เราจบผลแห้งแบบแตกนะต่อไปเป็นผลแห้งแต่ไม่แตกนะฮะก็แบ่งย่อยไปอีกแบบแรกผลแห้งแบบไม่แตกที่ชื่อว่าคาริออฟซิสนะครับคาริออฟซิสอ่ะก็คือส่วนของพอริคาร์ปส่วนของซีดโค้ดแยกจากกันไม่ได้ก็คือปอกเปลือกไม่ได้อ่ะก็คือเป็นผลที่ไม่สามารถปอกไปหาเมล็ดได้อ่ะอย่างเช่นข้าวโพดคุณผู้ชมอาจจะเถียงว่าข้าวมันก็มีเปลือกไงก็มันแกะได้เขาถึงได้เรียกว่าข้าวเปลือกอะไรอย่างนั้นง่ายนะนี่แหละคุณผู้ชมนี่คือความน่าหลงใหลของชีววิทยาและพฤกษศาสตร์นะส่วนที่เป็นเปลือกข้าวเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือใบประดับนะครับใบประดับแต่ส่วนที่เป็นพอริคาร์ปนะหรือส่วนที่มันมาจากรังไข่ของข้าวจริงๆอ่ะมันคือส่วนที่เป็นสีน้ำตาลที่เราต้องเอาไปสีออกมาเป็นรำนะฮะเนาะแล้วไอ้ตัวที่ขาวๆที่เรากินน่ะแท้จริงแล้วมันคือเมล็ดจริงๆของข้าวเนาะก็จะบอกว่ามันไม่สามารถแกะพอริคาร์ปแยกออกจากเมล็ดได้เนาะข้าวเนี่ยก็เลยอยู่ในกลุ่มนี้นะกลุ่มคาริออฟซิสนั่นเองถัดมานะคุณผู้ชมเป็นผลแห้งไม่แตกแบบที่เรียกว่าอาคีนนะลักษณะของมันก็คือตัวพอริคาร์ปเนี่ยตัวเปลือกเนี่ยนะครับสามารถแยกออกจากเมล็ดแกะออกจากเมล็ดได้ง่ายๆเนาะก็เป็นเมล็ดแบบทั่วไปที่เราหลายท่านอาจจะเคยกินก็คือเมล็ดทานตะวันนะก็แกะเปลือกออกแกะพอริคาร์ปออกกินส่วนที่เป็นสีดโคเสียนที่เป็นเมล็ดได้ง่ายๆนะง่ายๆเมล็ดทานตะวันถัดมานะครับเป็นผลไม้แบบแห้งไม่แตกประเภทที่เป็นนัทเขาเรียกว่านัทพวกนี้พอริคาร์ปเนี่ยจะแข็งเหมือนกับไม้เลยนะมีเมล็ดเพียง1เมล็ดเท่านั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นวอลนัทกาลัดนะครับมะม่วงหิมพานต์เนาะมะม่วงหิมพานต์ถ้าบางคนที่เคยปลูกเนาะเคยปลูกเป็นต้นมันก็อาจจะเถียงว่าไม่ใช่นะมะม่วงหิมพานต์เนี่ยต้องเป็นผลสดเซ่มันมีเนื้อเหมือนชมพู่สีแดงๆไงเนาะต้องบอกว่าส่วนนั้นน่ะมันไม่ได้พัฒนามาจากโอวารีนะคุณผู้ชมมันพัฒนามาจากส่วนที่เป็นพวกฐานดอกฐานรองดอกอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลยไม่ได้นับว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นผลเป็นผลนะครับผลเนี่ยจะนับจากส่วนที่เป็นโอวารีขึ้นมาเนาะเป็นผลที่เป็นโอวารีขึ้นมาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมันเป็นผลแห้งนะมันเป็นผลแห้งส่วนที่อยู่ตรงติ่งข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเอามาคั่วเอามาเอาทุบเพื่อแกะเอาเม็ดข้างในมากินแบบมะม่วงหิมพานต์ที่เราได้กินกันแกล้มเครื่องดื่มนะในทุกๆวันนี้ยังไม่จบนะฮะต่อไปเป็นผลแห้งแบบไม่แตกประเภทสมารานะสมาราเนี่ยก็คือส่วนที่มันเป็นโอวารีนะครับหรือรังไข่เนี่ยมันพัฒนาแบนออกเป็นปีกนะครับก็เป็นผลมีปีกนะฮะอย่างเช่นพวกประดู่กั่วเมเปิลสแกนาและก็พวกสนทะเลนะที่เป็นมีปีกถัดมาคู่กันนะถัดมาคู่กันเป็นผลแห้งไม่แตกแบบสมารอยนะสมารากับสมารอยสมาราก็คือโอวารีพัฒนาเป็นปีกแต่สมารอยมีปีกเหมือนกันแต่ส่วนที่พัฒนาเป็นปีกเนี่ยไม่ได้มาจากโอวารีแต่มาจากส่วนของกลีบเลี้ยงนะครับก็อย่างเช่นพวกเต็งพวกรังพวกยางนาพวกต้นตะเคียนเนาะที่มันบินหมุนลงมาถัดมานะครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมสำหรับพวกเมล็ดแห้งนะครับเมล็ดแห้งผลแยกแบบชิโซคาบนะครับชิโซคาบก็คือเวลามันแตกนิดเดียวแง้มๆแตกแค่แง้มๆแล้วยังมีเมล็ดอยู่ข้างในเนาะมันจะต่างกับพวกผลแห้งแตกแบบกลุ่มแรกๆเนาะอย่างเช่นพวกเล็กกลุ่มพวกอะไรที่เราไปก่อนอันเนี้ยพวกนี้มันแตกเพื่อที่ให้เมล็ดเนี่ยมันกระจายหลุดออกมาแต่เนี้ยผลมันแค่แง้ม
เปลือกแง้มหน่อยนึงแล้วก็ยังมีเมล็ดค้างอยู่ข้างในยกตัวอย่างกลุ่มนี้ก็พวกผักชียี่หร่านะฮะ